สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออกตรงเป๊ะเลขเสียงกระซิบพุ่มพวงขอเปลี่ยนชุดหุ่นออกทั้ง2ตัว3ตัวหลังการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มิถุนายนโดยรางวัลที่1ออกหมายเลข691861รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข054007รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข447และ668และรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข17ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออก17นั้นไปตรงกับเลขเด็ดหลังกลุ่มทีมงานช่างแต่งหน้าเผยเรื่องราวชวนขนหัวลุกเข้าไปทำการแต่งหน้าทำผมหุ่นนางนพมาศของพุ่มพวงภายในถ้ำ6ไร่วัดถ้ำประดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเพชชราวงเทวันดาราและช่างแต่งหน้าชื่อดังพร้อมทีมงานเล่าว่าขณะรื้อหุ่นนางนพมาศพุ่มพวงหุ่นที่7อยู่นั้นได้ยินเสียงกระซิบคล้ายเสียงพุ่มพวงมาขอให้ช่วยแต่งหน้าทำผมให้หุ่นตัวที่11ซึ่งอยู่ในโถงถัดไปด้วยซึ่งชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างตีเป็นเลขเด็ดชุดแรก077711ชุดที่2คือ007777111117171ชาวบ้านที่ชอบเสียงโชคและบรรดาเซียนหวยพอทราบข่าวต่างนำเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชคหาซื้อลอตเตอรี่กันจนเกลี้ยงแผงและนอกจากนี้เลข007ยังไปตรงกับเลขหน้า3ตัวอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ